กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะให้คุณผู้ชมได้แบบส่ง SMS เข้ามานะคะอาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวแบบลายเซ็นกันวันนี้เราได้พูดคุยแล้วก็ได้ทราบนะถึงเรื่องราวของการทำความดีแล้วก็อย่างที่เราได้พูดคุยกับพี่เอสายเบาไว้ว่าคือจะทำความดีเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้แล้วทุกๆคนก็สามารถทำได้วันนี้เรามีข่าวหนึ่งข่าวนะคะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะแล้วก็เป็นเรื่องราวนะคะของน้องอายุเพียงแค่1ขวบเท่านั้นนะคะน้องไตตันนั่นเองนะคะคือก็บอกว่าน้องเนี่ยวิ่งเข้าไปกราบนะคะพระบรมฉายาลักษณ์ในห้างสรรพสินค้านะคะซึ่งหลายๆคนก็ได้เห็นนะในโซเชียลกันนะคะซึ่งนางสาวนิตยาพรหมทองนะคะอายุ36ปีค่ะมารดาของหนูน้อยน้องไตตันเนี่ยแหละค่ะซึ่งเป็นเจ้าของคลิปดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ 20:00 นขณะที่นะคะคุณนิตยาแล้วก็สามีแล้วก็รวมไปถึงลูกชายหรือว่าน้องไตตันเด็กชายธนพัฒน์บุญจี้นะคะอายุ1ขวบ10เดือนนะคะก็ไปเดินเลือกซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านรังสิตระหว่างที่เดินอยู่นั้นค่ะอยู่ดีๆน้องไตตันก็วิ่งไปนะคะวิ่งไปตรงที่โต๊ะของห้างนะที่จัดเอาไว้ให้ประชาชนเนี่ยถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะตนก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันลูกชายเองเนี่ยก็วิ่งเข้าไปกราบพระบรมฉายาลักษณ์เช่นเดียวกันโดยที่คุณแม่คุณพ่อก็ไม่ได้บอกให้เข้าไปกราบพระองค์ท่านนะคะแต่ว่าน้องไตตันเนี่ยทำด้วยตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่านะคะน้องเนี่ยโตมากับคุณยายค่ะและคุณยายก็ชอบเปิดธรรมะให้ฟังทุกวันและที่บ้านนะคะก็ได้ประดับค่ะพระบรมฉายาลักษณ์เนี่ยติดไว้หลายที่มากนะคะประกอบกับว่าช่วงที่ผ่านๆมาโทรทัศน์หลายช่องนะคะก็ได้มีการนำเสนอพระราชกรณียกิจนะคะโครงการต่างๆนะของพระองค์ให้ได้รับชมทำให้ลูกชายหรือว่าน้องไตตันคนนี้ได้ซึมซับแล้วก็ได้รับทราบนะคะคุณแม่ได้บอกว่าตอนเด็กๆค่ะตอนที่น้องยังเดินไม่ได้เนี่ยน้องก็จะชอบนอนมองรูปพ่อหลวงแล้วก็ทำเสียงอ้อแอ้นนะคะเหมือนพูดคุยเสมอจนน้องเริ่มโตแล้วก็เริ่มเดินได้เนี่ยที่บ้านก็จะสอนให้น้องเนี่ยกราบผู้ใหญ่ในบ้านทุกวันก่อนนอนและก็ที่สำคัญเลยคือจะให้น้องเนี่ยมักจะกราบนะคะพระบรมฉายาลักษณ์ทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะเป็นที่ผนังบ้านหรือแม้ว่าแต่ในโทรทัศน์ก็ตามเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าตอนที่คุณแม่ได้โพสต์คลิปไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดนะว่าจะมีคนแชร์ไปมากมายขนาดนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้สึกดีนะคะเพราะว่าก็เป็นตัวอย่างนะคะให้กับน้องๆหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาได้รับชมกันด้วยเดี๋ยวเรามีภาพคลิปด้วยที่น้องนะวิ่งเข้าไปกราบด้วยตนเองเลยนะคะเดี๋ยวมีภาพไว้ได้ชมกันชมมาเลยครับท่านผู้ชมครับนี่คือเขาบอกว่าความร้ายเดียงสาของเด็กนะคะแต่ว่าก็ยังแฝงไปด้วยนะความรักความจงรักภักดีนะคะที่มีให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งที่บ้านของน้องไตตันเองเนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าเมื่อน้องเติบโตขึ้นนะคะก็จะนำคำสอนของพระองค์ท่านเนี่ยมาถ่ายทอดให้รับรู้แล้วก็จะให้น้องเนี่ยได้เดินตามรอยพระองค์ท่านค่ะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆบ้านนะคะก็เชื่อว่าจะได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้บอกกล่าวกับลูกหลานๆนะคะเมื่อเขาได้เติบโตขึ้นนะคะว่าเขาโชคดีแค่ไหนพวกเราโชคดีแค่ไหนนะคะที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาเป็นประชาชนในพื้นแผ่นดินของรัชกาลที่9นั่นเองคือน้องเนี่ยคือทำแล้วเนี่ยพวกเราก็ต้องทำอยู่ทำดีทุกเวลาทุกโอกาสทุกขณะลมหายใจของพวกเราคืองามความดีของพวกเราจะทำให้พ่อหลวงนะท่านชื่นใจว่าลูกๆที่อยู่นะตอนนี้นะฮะยังสร้างบุญสนผลบุญยังต่อยอดทำให้แรงความสามัคคีนี่มากขึ้นในพื้นแผ่นดินไทยของเรานะครับใช่ค่ะยังคงทำดีกันอย่างต่อเนื่องแล้วเราสามารถทำดีได้นะคะทุกๆวันทุกๆเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นแต่เราเองรู้แก่ใจแล้วพ่อที่อยู่บนฟ้าก็มองพวกเราอยู่เช่นเดียวกันสำหรับประสบนิกรชาวไทยทุกๆคนนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่เชื่อว่าหลายคนส่ง SMS เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยทักทายกันนะหรืออยากที่จะรับรายเซ็นจากอาจารย์เองก็ตามก็ส่ง SMS เข้ามาได้ที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะมา SMS ดีครับคุณปฐมพงศ์นะคะรถทะเบียนรถ7057บอกว่าขับรถขูดขีดกิ่งไม้และประตูหน้าบ้าน
จะต้องบูชาอะไรคะครับ7057นะฮะแน่นอนนะครับว่าเขานะพูดถึงเนี้ยไม่ใช่หนังกันเนี้ยเขามักจะเจอแรงกระทั่งนี้ยังไม่จบไม่สิ้นเลยฮะยังมีก๊อก2ยังมีก๊อกใหม่อยู่เราก็ควรจะประมาทตั้งสติก่อนตาแล้วก็ดูแลในสภาวะตรงนี้นะฮะบอกว่าไอ้การระวังนะฮะพังเผลอไปมันเกิดขึ้นแล้วนะคุณขี่เฉียวชนก็คงจะต้องเคลียร์ประกันเคลมประกันได้แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะมันจะเป็นครั้งต่อไปนะต่อเนื่องด้วยบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำบูชาด้วยดอกไม้ดอกดาวเรืองแล้วก็มีหลวงพ่อนะฮะพระพุทธโสธรนะครับพระพุทธโสธรเนี่ยนะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนก็ได้นะครับอาราธนาพระอาราธนาจิตใจนะครับของธรรมะพวกเราที่ปฏิบัติกันเนี่ยต่อยอดไปสิ่งต่างๆคุณปฐมพงศ์ก็จะผ่านพ้นได้ดีครับแล้วแนะนำลายเซ็นคุณปฐมพงศ์ด้วยนะครับจากลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตจะมอบให้คุณปฐมพงศ์นะฮะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณบุญเดือนนะคะบอกว่าถามว่าจะมีหลานหรือเปล่านะเลขบ้าน14/2มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านคืออะไรครับแล้วบอกว่าเคยเห็นด้วย142นะแน่นอนในส่วนที่คุณถามมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ภพภูมินะฮะของเทวดาหรือพระชายามงคลเนี่ยสถิตในบ้านในที่อยู่อาศัยนะท่านก็คงอยากเทพเทวดาท่านคงอยากสร้างบารมีร่วมกับคุณบางครั้งที่เราเห็นเนี่ยเหมือนก็บอกกล่าวว่านะถ้านั่งเจริญธรรมเจริญศีลเจริญสมาธิบ่อยๆแล้วเนี่ยเทพรักษามนุษย์ก็ชอบนะฮะแล้วก็บางครั้งสีกุรุเทพครูบาอาจารย์ที่คุณได้รับนะเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านในเรือนเนี่ยก็จะทําให้คุณมากฝากให้โทษนะฮะคุณบุญเตือนกับนะถ้าจะมีโอกาสได้ทําบุญสร้างกุศลนั่งกรรมฐานสมาธิอย่างต่อเนื่องผลดีก็ตามมานะในดวงมีหลานมั้ยมีครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่นะฮะรอบปีหน้ามีลุ้นรอบปีนี้นะเอานิ่งๆเฉยๆไปก่อนอยากได้มากอาจจะไม่มีจำใจเฉยๆทำใจร่มๆไปเดี๋ยวอยากได้อาพิชาตบุตรมาอยู่ในครอบครัวนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณนิภาพรนะคะบอกว่ามีโอกาสได้บรรจุงานราชการหรือเปล่ามีลุ้นเหมือนกันนะครับนิชาพรนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเรียนรู้และการสอบเนี่ยถ้าคุณนะฮะมีโอกาสสอบอยากอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเตรียมพร้อมไว้เนี่ยผมในส่วนของคุณเนี่ยมีโอกาสที่เป็นพนักงานราชการก่อนนะหรือว่ามีวี่แววจะได้ในรอบปีหน้ามากกว่าปีนี้นะครับนี่ภาพรนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทัชพรนะคะบอกว่าขอลายเซ็นแล้วก็รบกวนว่าสอบถามว่าเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นคะนันทัชพรนะครับส่วนที่เป็นลายเซ็นเนี่ยผมอยากให้มีการสมบูรณ์ในท่านสีดินน้ำลมไฟให้ประกอบทั้งเป็นอาการทั้ง3-2จากลายเซ็นนะครับชื่อนี้อาจจะมีธาตุดินเยอะคุณจะใช้ธาตุน้ำบ้างนะครับเมื่อไหร่จะชีวิตดีขึ้นระยะหลังๆเนี่ยถ้าคุณคิดนะว่าเรื่องการงานเนี่ยเข้ามาเนี่ยเพียงแต่ว่ามันเป็นปัญหาเอาให้คุณแก้พอโดดเข้าใส่โดดเข้ารับรู้สุดท้ายคุณไปแบกภาระต้องระวังนะฮะตอนนี้เป็นที่ปรึกษาตอนนี้นะผู้ใหญ่จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีตอนนี้คนรอบข้างอาจจะเป็นกัลยาณมิตรนะฮะจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือให้การดูแลคุณนะครับหลากหลายสิ่งที่คุณผ่านได้ก็ผ่านไปซะอย่ามาเก็บอย่ามาเครียดนะครับแล้วหลังๆเนี่ยโชคลาภก็จะมีแต่ต้องประมาณมีนาหน้าเลยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะฮะจ้ะคุณนันแล้วก็ลายเซ็นนะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาก็ระบุชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเข้ามาด้วยนะคะครับลายเซ็นมอบให้คุณนันทัชพรนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณการรวีค่ะเลขบ้าน209ถามว่ามีกรรมอะไรการเงินก็ติดขัดมากค่ะกรรมเกิดขึ้นจากอดีตนั้นที่ทำมาแล้วก็ปัจจุบันที่กำลังทำอยู่นะแน่นอนผลเก่าของเดิมที่เขาคิดว่าน่าจะที่เราคิดว่าน่าจะผ่านพ้นมันยังไม่ผ่านมันเป็นสภาวะหรือเศษกรรมที่เกิดขึ้นเศษกรรมนี้เกิดขึ้นจากการนำของรักของหวงคนอื่นมาครอบครองด้วยตัวเองแล้วสุดท้ายไม่ได้อภัยทานไม่ได้ให้คืนเข้าไปหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งของของรักของหวงนะฮะเรื่องความรักก็ได้หรือแม้แต่เรื่องของชีวิตสัตว์ที่พัดพาจากชีวิตเขาเอามาเลี้ยงมาดูแล้วก็ไม่ดูแลอย่างที่เต็มต่อเต็มเนื่องนะฮะมันจะมีผลทำให้เรื่องการเงินชะลอตัวแล้วก็ติดขัดจริงๆครับวิธี1นำทรัพย์ปัจจัยส่วนหนึ่งที่สามารถจะหาได้เนี่ยเอาไปชำระหนี้สงฆ์นะฮะค่าน้ำค่าไฟหรือดูแลพระสงฆ์องค์อาพาธพระป่วยเจ็บนั่นแหละไปทำซะนะคุณการระวีนะฮะก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องแก้หรือหนุนนะบุญบารมีด้วยนะสภาวะการทำความดีที่ผมบอกและจะต่อยอดตัวเองได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดำรงนะคะบอกปวดขาสุขภาพไม่ดีขาดโชคด้วยค่ะแล้วขอลายเซ็นด้วยค่ะคุณดำรงครับการปวดขาของคุณเนี่ยมันเป็นเกี่ยวเรื่องเส้นเลือดด้วยนะครับเส้นเลือดหรือกล้ามเนื้อช่วงนั้นนะฮะมีโอกาสได้ปวดเจ็บๆแล้วก็โอกาสจะหายก็ค่อนข้างน้อยนะฮะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะหวังเรื่องโชคลาภตอนนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนคือมองไม่เห็นแล้วนะถ้าคุณคิดว่าไปเสี่ยงก็เจ็บตัวช่วงนี้อย่าเพิ่งเลยดีฝ่านะครับรอปลายธันวาดีฝ่าช่วงนั้นค่ะคุณดำรงครับคุณดำรงอยากได้ลายเซ็นนะฮะจะมอบลายเซ็นให้คุณดำรงครับ
เนี่ยฮะในเซนนี้เลยครับแล้วก็มาในส่วนของทางอีเมลอดเรสกันบ้างนะคะนี่ส่งมาขอลายเซ็นเลยนะท่าน3ท่านท่านแรกชื่อคุณชิดแดนค่ะชิดแดนครับชิดแดนท่านต่อมาครับคุณพรณภาบ้านเดียวกันไหมน้องมวยหนูว่าน่าจะบ้านเดียวกันนะพรณภานะครับค่ะมีทั้งไทยและภาษาอังกฤษด้วยคุณชิดแดนก่อนนะครับท่านแรกนะครับแล้วก็คุณพรณภานี่ขอทั้งไทยทั้งภาษาอังกฤษเลยทุกท่านส่งอีเมลเข้ามาก็สามารถที่จะมาขอรับลายเซ็นจากครูอัฏฐาได้นะคะแต่ว่าลายเซ็นนั้นสิ่งหนึ่งคือต้องคิดดีทำดีปฏิบัติดีพรณภานะฮะสองลายเซ็นแรกเลยนะครับท่านสุดท้ายค่ะคุณเข็มจิราค่ะนะครับคุณเข็มจิราอีกหนึ่งลายเซ็นที่จะมอบให้เป็นลายเซ็นช้านะครับสำหรับอีเมลอดีตที่ส่งเข้ามามีmiracle_ch@hotmail.com นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะส่งอีเมลอดีตนะคะเข้ามาให้อาจารย์ได้ทั้งวิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นได้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะในส่วนของกฐินนะคะยังคงเดินทางกันไปต่อที่วัดบ้านดงนะคะอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ต่อเนื่องด้วยในวันที่13พฤศจิกายนนะคะที่วัดกัลยารัตจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะคะก็อย่างที่ครูฐานได้บอกว่ากฐินใกล้จะหมดแล้วสำหรับปีนี้นะสุดท้ายแล้วจริงๆก็ได้นำปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะสอบถามเส้นทางรายละเอียดก็สามารถที่โทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถที่จะติดตามชมรายการหัตถจิตได้วันพุธถึงวันศุกร์นะคะเวลาเรามีการปรับเปลี่ยนนะคะเป็น 16:30 นถึง 18:00 นตรงนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะปวงข้าพุทธเจ้าค่ะในนามของรายการหัตถจิตและก็ทีมงานทุกคนนะคะขอร่วมถวายความอาลัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะวันนี้ทั้งมวลและครัวท้าลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ